อยู่กันใน Minecraft Modpack Automatic Spellbar ค่ะ Modpack เวทมนต์ในวันนี้ค่ะเราจะมาเข้าสู่ Mod Elemental Craft เนาะซึ่งเราเคยได้เล่นไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมาที่น่าสนใจโอเคไปเริ่มกันเลยเห็นไหมคะนี่คืออะไรมิวจัดให้เป็นระเบียบเลยค่ะ Elemental Craft พลังแห่งธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟค่ะจัดเป็นระเบียบแล้วแล้วก็มีเขียนป้ายด้วยค่ะว่าเป็นเครื่องผสมนะตรงนู้นค่ะเป็นเครื่องผลิตเจมแล้วก็เครื่องอาบก็คือเป็นการเอาแร่ค่ะมาอาบหรือว่ามาเคลือบนั่นเองเคลือบด้วยธาตุค่ะอย่างเช่นเหล็กเคลือบด้วยธาตุน้ำใช่ไหมก็จะเป็นเหล็กอาบน้ำเรียบร้อย ประมาณนั้นนั่นเองค่ะดูสิค่ะเป็นระเบียบตรงนี้ค่ะเห็นไหมเป็นระเบียบเหมือนกันตรงนี้เป็นเรื่องของธาตุไฟค่ะเขียนป้ายเรียบร้อยก็มีเครื่องอาบเตาเผาพลังธาตุไฟที่ไม่ใช้พลังงานเนาะแล้วก็เครื่องผลิตเจมค่ะวิวชอบมากเลยอ่ะมันเป็นเตาเผาที่ใช้พลังธาตุไงแล้วธาตุก็มีให้ใช้อย่างอินฟินิตี้ค่ะนี่แหละตรงนี้ค่ะด้านนี้ค่ะนี่คืออะไรมันคือธาตุดินค่ะเอิร์ธเป็นธาตุดินเนาะตรงนี้เป็นเครื่องทำเจมค่ะเราสามารถที่จะเอาพวกไดมอนด์ค่ะมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างบนค่ะเราจะวางไปตรงนี้เป็นคริสตัลลงมาแล้วก็ผสมกับธาตุดินค่ะเราก็จะได้เป็นคริสตัลธาตุดินนั่นเองโอเคอยากรู้ลองดูเลยค่ะมีเพชรก็เอาเพชรไปใส่เงียบเห็นไหมคะเพชรนี่มันจะมาอยู่ในช่องนี้เนาะโอ้โหพลังธาตุดินค่ะอาบขึ้นมาแล้วแล้วข้างบนก็มีเจมแล้วค่ะอ่ะหายไปแล้วนี่ไงมาปุ๊บมันจะได้เป็น3ตัวค่ะโอกาสออกมากที่สุดคือตรงนี้ค่ะเป็นเจมแบบไม่ผ่านการขัดเกลาค่ะแล้วต่อมาก็มีโอกาสออกน้อยขึ้นค่ะไฟเจมแล้วก็อันนี้เป็นพริตตีนเจมใช่ไหมสวยมากกว่าเดิมค่ะแล้วนี่คือธาตุอะไรแสงสีฟ้าธาตุน้ำค่ะก็เหมือนเดิมเลยเครื่องอาบเครื่องทำเจมแล้วก็เครื่องผสมค่ะเขียนป้ายพร้อมเพราะบางทีเราก็ลืมเองเหมือนกันเนาะเจมใส่เข้าไปตอนแรกวางเป็นไดมอนด์ค่ะผสมไปปุ๊บมันไม่ได้เราได้มาเป็นเจมเวอร์ชันที่มันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางอีกรอบหนึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเจมไม่สวยสุ่มโอกาสค่ะโอกาส 20%ที่จะได้เจ้าพวกเนี่ยที่มันเป็นเหลี่ยมๆสวยๆค่ะพาชมอย่างคร่าวๆและทบทวนความทรงจำของหมิวเองด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยเนาะว่าไงตัวหนูอ๋อเผาทองอยู่ค่ะสั่งเผาทองเรามีเตาเผาตรงนั้นนะแต่เราชอบเผาที่นี่ ใช้แรงงานใช้แรงงานผ่านไป1คืนโอ้โหจัดเรียงสีโอ้โหไวเบรเนียมค่ะอันออฟติเนียมอุ้ยมาเป็นชิ้นชิ้นแร่ที่ดีที่เราทราบอยู่ตรงนี้เลยออเดโมเดียมค่ะมันเป็นแร่ที่ดีมากชุดเกราะของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งได้เกราะหนามากแต่เกราะหนาเกินไปก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าบางทีมันโดนความเสียหายจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าเกราะเหมือนเดิมอ่ะเผาไปเผาไปหมดไปจ้าออเดโมเดียมนี่ถ้าเราไปเผาใช่ไหมจะได้เป็นก้อนแร่แล้วเอาก้อนแรกค่ะไปคราฟเป็นเกราะอาร์เมอร์200ก็รับอีก125โอ้โหมันจะเยอะอะไรไปไหนนี่100ค่ะกับ125ก็เป็น100เลยเหรอเป็น100เลยเหรอพี่อะไรอย่างงี้แต่มิวก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทำเกราะนั้นดีไหมคือมันเป็นเกราะเป็น100นะแต่มันไม่ได้แข็งแกร่งค่ะเพราะว่าเคยไปดูในยูทูบเบอร์ต่างชาติอ่ะเขาสวมใส่เกราะนั้นให้ดูค่ะโดนสเกลตันยิงก็เจ็บอ่ะเพราะมันเยอะเกินไปมันเกินแคปอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีการป้องกันอะไรที่ดีเท่าไหร่หรอกสำคัญคือเอนชานเนี่ยที่ต้องมีเอนชานคือสำคัญที่สุดแล้วบนไปมากเรื่องค่ะวันนี้เรามาเข้าสู่เควสกันดีกว่าใน Mod Elemental Craft ดินน้ำลมไฟค่ะวันนี้สิ่งที่มิวอยากได้คือตัวนี้เลยเพียวคริสตัลค่ะคริสตัลบริสุทธิ์ที่ใช้พลังแห่งธาตุทั้ง4ค่ะผสมรวมไดมอนด์ที่อยู่ตรงกลางโอเคไม่ยากมาตรงนี้เลยค่ะเปิดหนังสือไปเกี่ยวกับเกี่ยวอินฟิวเซอร์เนาะมาเลยหน้าจอบ่งบอกนี่คือฐานค่ะที่ต้องตั้งก็ตั้งตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยค่ะแท่นแต่ละแท่นอ๋อต้องเดาสีเอานะเนี่ยโอเคแท่นตรงกลางก่อนไม่ว่าแท่นแต่ละแท่นนี้วางผิดสีนับไหมเอ้ยไม่นับค่ะระบุทิศด้วยเหรอเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแท่นไฟค่ะไม่ใช่เอิร์ธเหรอใช่เลยดินไม่ใช่เอิร์ธค่ะตัวนี้เป็นน้ำเนาะ
นี่เอิร์ธค่ะแล้วก็ลมค่ะเคลียร์บ็อกซ์ทอดยังไงล่ะทอดขวางไว้อยู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่คือแท่นที่ใช้ได้ต่อมาปฏิบัติการจิกอะจิกอะไรคอนเทนเนอร์ค่ะในนี้มีน้ำทั้งเก็บธาตุดินได้ธาตุน้ำแล้วธาตุดินแล้วก็มาทั้งเก็บธาตุไฟค่ะอย่างสุดท้ายธาตุลมเช็คปริมาตรความจุน้ำเต็มดินเต็มไฟเต็มลมเต็มค่ะถ้าให้เดาก็น่าจะตรงนี้แหละธาตุลมค่ะและนี่ต่อไปเป็นธาตุอะไรเอิร์ธไม่ใช่ไฟก่อนนี่ธาตุน้ำใช่ไหมธาตุน้ำแต่สีเขียวเหมือนเป็นธาตุดินเลยค่ะสุดท้ายเป็นธาตุดินโอเคเติมท่อลงมาทั้ง4ท่อค่ะแล้วก็วางไดมอนด์ตรงกลางนี้ถูกแล้วใช่ไหมปรับเป็นส่งเข้าแท่นเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็แล้วไงต่อสีมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะอ๋อเราต้องใส่คริสตัลลงไปด้วยค่ะแต่ทีนี้เขามีข้อแนะนำว่าท่อที่ใช้อะที่เราใช้ตอนนี้มันเป็นท่อแบบธรรมดาใช่ไหมเขาแนะนำให้เปลี่ยนเป็นท่อที่ดีขึ้นค่ะมันจะเป็นท่อสีขาวก็ใส่มาเลยใส่ไปเลยใส่แบบไม่ต้องคิดวางลงไปปรับเป็นส่งพลังงานออกมาค่ะทุกสายเรียบร้อยตัวนี้เป็นธาตุน้ำใช่ไหมคะก็ต้องใส่คริสตัลธาตุน้ำค่ะธาตุไฟก็ไฟธาตุลมก็ลมค่ะแล้วสุดท้ายธาตุดินมาแล้วพลังของธาตุค่ะเอลิเมนต์ส่งผ่านที่คริสตัลมาเนาะแล้วก็ส่งเข้าสู่ตรงกลางค่ะโอ้โหมันดูอลังการอลังการค่ะดูนั่นสิค่ะโอ้โหดบเท่าไหร่เขาบอกว่าดบจนหมดทางนั่นแหละลูกพี่โอ้โหอลังการงานสร้างค่ะนั่นได้มาแล้วอะนี่แหละเงียบหือคริสตัลบริสุทธิ์ค่ะนี่คือสิ่งที่มิวอยากได้มากเลยแค่นี้แหละใช้พลังงานหมดถังเลยเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะมีรีวาร์ดให้เราเลือกด้วยอะมันจะเป็นออกเป็นอะไรคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมีอะไรให้กดไหมลองกดตอนนั้นน่ะเราจะได้ของสิ่งนั้นไหมคะสงสัยเหลือเกินรองเท้ากระต่ายอะนี่ดีกว่าอะไรไม่รู้อ้าวมันสุ่มนี่นารางวัลเป็นหมวกชาวบ้านค่ะโอ้โหเป็นลดราคาใช่ไหมเวลาเราซื้อของจากชาวบ้านเนี่ยมันจะได้ราคาที่ถูกลงนั่นเองอ้าวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะโอ้หมวกฟางค่ะก็เป็นเหมือนชาวบ้านที่ใส่หมวกฟางแล้วนะเอาอะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราใส่อันเดิมคืนค่ะแล้วว่าอยู่ทำไมรู้สึกสว่างมากใส่ในวิชั่นอยู่นี่เองเรากลับมาที่บ้านของเราค่ะจากที่เห็นได้เยอะใช่ไหมก็ของที่มีทั้งหมดนี้มิวจะเอาใส่กระเป๋าค่ะนี่เลยเข้าไหมไม่เข้าปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเพื่อการดูดโหเข้าเต็มเลยค่ะทีนี้ปรับเป็นส่งออกเอามาส่งไว้ในนี้ค่ะ120สเต็กอะปรับกระเป๋าใหม่ดูดไอเทมจากในนี้มาแล้วก็ปรับกระเป๋าตรงเข้าไปในนี้ค่ะตอนนี้กระเป๋าเราก็จะโล่งแล้ววิธีย้ายของอย่างรวดเร็วใช้กระเป๋านี้แหละแล้วก็ตามที่เห็นค่ะเราเห็นแล้วว่ามันขุดแร่ดีมากแล้วมันได้แบบแร่ล้วนๆแร่เพียวๆค่ะเจ้าจินนี่ขุดแร่อยู่จะมาตั้งตรงนี้แล้วกันขุดแร่เข้าร่มเก็บของของเราเลยดีกว่าโอ้โหแถมไม่มีวันบังมันจะเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนี้ค่ะไปตอนนี้ค่ะเราก็จะมีแร่เว็บนี่เลยเยอะที่สุดคือถาดเนี่ยรองลงมาก็เป็นเหล็กใช่ไหมและแร่ที่หายากอะอย่างเช่นแบบว่าเขาล่ำลือกันว่าไอ้เจ้าพวกไวเบรเนียมค่ะหรืออันออฟเทเนียมเนี่ยหรือว่าแร่ที่ชื่อว่าออเดโมเดียมค่ะ1ชั่วโมงอะในการขุดหาจะได้สักประมาณก้อน2ก้อนแต่ตอนนี้เราได้มันมาอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก็คุ้มอ่ะดีมากๆเลยแต่ว่าแร่เนี่ยถ้าเอาไปเผาเลยใช่ไหมเราจะได้เป็นแค่
หนึ่งก้อนเนี่ยซึ่งมันไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมนี่เผาก้อนเดียวเรามาในมอดเอลิเมนทัลคราฟค่ะปกติเราจะเรียกพูดมาใช่ไหมเป็นพูดแพะค่ะในการบดแร่ให้แต่ระยะเวลาการทำงานของมันมีอย่างจำกัดไงจากแร่หนึ่งเป็นสองค่ะเราก็จะใช้เจ้านี่ไงสปิริตค่ะเป็นแพะเนาะบดแร่ให้แต่ว่าเท่าไหร่ละ44% 100%เมื่อไหร่ค่ะเขาจะหายไปกับบ้านของเขานั่นเองมันก็ไม่คุ้มอ่ะมันไม่อยู่ตลอดไปใช่ไหมเรามาตรงนี้ดีกว่าพลังแห่งธาตุดินค่ะคราฟไปเลยโอ้พิวริฟายเออร์นี่อ้าวคราฟไม่ได้ขาดธาตุดินแกนกลางธาตุดินค่ะโอ้แบบวงใหญ่หรือวงกลางก็ได้เอาเรียมเรียมแบบนี้ดีกว่าคราฟไปค่ะนี่ได้มาแล้วนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมหมิวอยากได้เจ้าเพียวคริสตัลค่ะที่เราทำตรงนี้นั่นเองวางไปเลยถังเก็บพลังงานค่ะแล้วก็นี่ All Purifier วิธีการทดสอบง่ายๆเพียงแค่คุณเอาเหล็กนั้นวางลงไปในนี้โหวางได้เป็นกองอะดูสิเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้ยนี่ไงได้มาแล้วค่ะก้อนเหล็กเอาออกสิได้มา2จากแร่1เป็น2ค่ะเป็น4แล้วโอ้โหเป็น6มันทำงานเร็วมากอะตามพลังงานที่มีค่ะถ้าพลังงานถูกส่งออกมาเร็วแค่ไหนเขาก็จะทำงานเร็วแค่นั้นค่ะโอ้โหไหนลองดูสิถ้าวางฮอปเปอร์แบบนี้ตรงแบบนี้โอเคก็เข้ามาได้ค่ะแต่ส่งแบบนี้มันไม่ค่อยสวยเนาะใช้วิธีส่งด้านข้างแล้วกันด้านข้างค่ะแล้วเราก็จะสั่งให้ดูดไอเทมออกจากทางด้านบนเอ๋มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิตัวเองเล็งจากนี่ค่ะแล้วก็ส่งไอเทมขึ้นข้างบนเอาล่ะลองสิส่งเหล็กลงไปค่ะเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมนะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะพอทำงานอยู่ค่ะทำงานอย่างดีด้วยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในนี้เราได้เหล็กมาแล้ว8โอ้โหแปลว่ามันดูดไอเทมเร็วมากอะแทบมองไม่ทันเลยสินะไม่เห็นไอเทมแต่ในนี้ได้14แล้วค่ะโอ้โหดูดความเร็วแบบสายตามองไม่ทันจริงๆนะเนี่ยโอเคถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะหมิวก็ได้มาแล้วเนาะปฏิบัติการทำเพียวคริสตัลรอบใหม่ค่ะแต่ละครั้งนี้ต้องไปนั่งขนพลังธาตุมาเนี่ยธาตุแต่ละอย่างอะบรรจุใส่ถังแล้วก็แบ่งมาแบ่งมาโดบเยอะแค่ไหนหมดค่ะหมดแล้วได้แล้วสินะกว่าจะได้แต่ละอันค่ะไม่ง่ายเลยรอบนี้พิวคริสตัลที่เราได้มาอ่ะมิวเห็นว่ามันคราฟสิ่งหนึ่งได้นั่นก็คือนี่เลยมันคืออะไรคะมันคือที่ที่เอาไว้เคลื่อนย้ายธาตุย่าก็ว่าอย่างนั้นแหละย้ายแล้วมาวางได้จริงเหรอน่าจะจริงนะโอ้ยทำไมมอนมันเกลื่อนขนาดนี้เลยคะต่อบอกขึ้นมาเรื่อยๆบนยอดนี้อ่ะมันมีของที่เราต้องมาเอาอยู่นี่ไงล่ะเอลิเมนต์ค่ะธาตุไฟคลิกเงียบเฮ้อเก็บมาแล้วได้แล้วจ้า1อันไปเร็ว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 ไปดูสิมันจะดีแค่ไหนธาตุไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ไงวางไปแล้ววางไว้ข้างบนนี้เอ้ยนี่งามโอ้แต่เสียสภาพดูราบิลิตี้นิดหนึ่งค่ะแต่ว่าก็หมายความว่าตรงนี้มันสามารถที่จะดูดธาตุไฟมาได้เรื่อยๆแล้วสินะเราไม่ต้องไปแบบคอยรอพลังธาตุที่ตรงนู้นแล้วค่ะนี่ไงดูดมาเองทำงานเองสังเกตว่าธาตุเถอะบางทีมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะตรงนี้มีไฟอีกหนึ่งตัวค่ะเราไม่ได้ต้องการไฟละแต่แถวรอบๆบ้านนี้จำไม่ได้ค่ะว่ามีธาตุอยู่ตรงไหนบ้างแต่ที่จำได้เหมือนอยู่ในอีกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอะอันนั้นก็มีธาตุเหมือนกันเห็นแว๊บๆแว๊บๆแถวนี้ด้านหน้าเราเลยนี่ค่ะสีเขียวธาตุดินค่ะเก็บมาแล้วตรงนี้เลยเนาะเราก็วางธาตุดินลงไปค่ะหุยดีงามหมู่บ้านข้างๆป่าแวมไพร์ค่ะนี่ไงธาตุไฟนู่นก็ธาตุดินค่ะนี่ก็ธาตุไฟนี่ก็ธาตุดินมีหลายธาตุอ่ะแถวเนี้ยให้แบบจับจ่ายใช้สอยได้เลยตรงนู้นไกลๆค่ะก็ธาตุดินอีกแล้วไกลนู่นก็ธาตุดินอ้าวดินเรามีเยอะแล้วเพื่อน
น่าจะต้องไปหมู่บ้านหนึ่งมันน่าจะเป็นบุ๊กสโตร์ใช่อ่ะตรงนี้แหละแต่น่าจะไม่ต้องไปไกลค่ะเพราะจำได้ว่าข้างหลังนี้ใช่ไหมเออนั่นไงค่ะสีฟ้าๆอย่างนี้ใช่เลยท่าน้ำค่ะได้แล้วนู่นไงอันนั้นก็ท่าลมตรงนี้เป็นร้านหนังสือใช่ไหมคะเรามาหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เรามาค่ะเราก็จะเรียกชาวบ้านมาแล้วก็จิกหนังสือเขาค่ะหนังสือส่วนใหญ่หมิวก็เอาไปแล้วแหละอาคานานี้เอาไปแล้วเนาะโคเด็กตัวนี้น่าจะมีค่ะโอ้ยอันนี้ยังไม่เคยเอาเอ้ยน่าสนใจมากมันเกี่ยวกับพืชค่ะโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจจริงขอจิกอีกได้มาอีกเล่มหนึ่งค่ะอันนี้เป็นของมอดอะไรเอ่ยไม่คุ้นค่ะหรือมันไม่มีเควสของมอดนี้เหรอทำไมหมิวไม่คุ้นเลยอะโอ้โหมีพวกพืชผักโอ้มิติคอลเวิลด์ค่ะโอ้โหมันคือพืชผักที่อยู่ตามธรรมชาติว่าอยู่ทำไมเราถึงได้ซีดนั้นเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีเรื่องของนี่ด้วยน่ารักไหมล่ะตัวเองวิธีผสมพันธุ์วิธีเทมโอ้ข้อมูลอยู่ในนี้เองอะสัตว์โลกน่ารักจับยังไงอะไรอย่างนี้โอ้เฮ้ยขอบคุณข้อมูลเนี่ยว่าแล้วการมาหาความรู้นี่มันดีจริงๆอันนี้เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะเปิดสิโอ้เรื่องจากพวกนี้หรือหนังสือพวกนี้แหวนพวกนี้ไม่คุ้นเลยค่ะบอกได้คำเดียวไม่คุ้นเลยมีพวกแหวนด้วยอะโอ้อันนี้อาร์คโนเวียใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอาร์คโนเวียหรืออาร์คโนวัวค่ะตัวนี้ไม่แน่ใจเลยแต่ก็เอาเป็นว่าเป็นมอดที่ไม่คุ้นค่ะแต่ก็ขอบคุณที่ได้หนังสือมาแล้วว่าแล้วหนังสือที่เรายังไม่มีนี้คืออีกหลายเล่มโอเคเก็บเข้าไปค่ะได้หนังสือกับมอดที่น่าสนใจมาแล้วแล้วก็แวะมาเก็บธาตุไฟใช่ค่ะเป้าหมายที่มานี้คือเป้าหมายหลักตรงนี้แหละเหมือนเดิมตรงนี้คือการปั๊มแร่ใช่ไหมคะจาก1ก้อนให้ได้เป็น2เราก็ได้ของมาอยู่ข้างบนนี้ละทีนี้หนูคิดว่ามันต้องทำอะไรได้มากกว่านี้สินะได้แล้วค่ะของที่เราได้เราจะไม่เอาอยู่ข้างบนค่ะเราจะย้ายมันมาด้านข้างทั้งเปล่าตัดสายทิ้งอย่าเอามาค่ะแล้วเราก็จะวางตรงนี้ค่ะเป็นเตาเผาแร่ส่งไอเทมเข้ามาเผาในนี้สินะแวะมาดูนิดนึงค่ะตรงไอเทมด้านบนโอเคดูไอเทมออกด้านข้างถูกใช่ไหมมั่นใจนะไม่ชัวร์ลองดูหน่อยตรงไอเทมโอ้แต่ไอเทมมันลงล่างนี่ค่ะเราต้องดูไอเทมออกด้านบนเหรอเซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ทในอีก15นาทีค่ะเซฟข้อมูลประจำวัน2ก้อนละนี่คือมันเผาแล้วโอเค3ก้อนถูกต้องค่ะดูดออกด้านข้างก็ได้อันนี้หมิวไม่ยากเลยก็วางถังลงไปค่ะแล้วก็ที่ดูดพลังธาตุจากนั้นเราก็วางธาตุไฟเอาไว้เผาโอ้โหร้อนแรงจริงๆพ่อส่งไอเทมมาเลยค่ะส่งไอเทมจากธาตุไฟที่ถูกเก็บในนี้อ่ะเข้ามาที่นี่แล้วก็ส่งความร้อนขึ้นไปยังเตาเผาอย่างสุดท้ายเพื่อความง่ายสุดก็วางกล่องลงตรงนี้ค่ะแล้วก็พ่อส่งน้ำออกหักปลายท่อเข้าลงล่างปุ๊บเออมันก็แค่นี้เลยนะใช่ไหมตัวเองทีนี้เราก็ใส่แรงค่ะที่บดไปแล้วไปเลยมันดูวุ่นวายใช่ไหมแต่นี่คือระบบการเผาอัตโนมัติค่ะเรียกง่ายก็คือเหมือนบดแร่แล้วก็เผาแร่แล้วเราก็จะได้ผลผลิตลงมาในนี้โอ้โอเคเป็นการคอมโบระหว่างพลังงานธาตุดินค่ะแล้วก็ธาตุไฟตกแต่งให้สวยงามในบดสุดท้ายค่ะดูสิด้านหลังเราก็แปะแผ่นป้ายไปเลยค่ะจากก้อนแร่ใช่ไหมบดเป็นแบบชิ้นส่วนแร่ค่ะแล้วไปเผาแล้วก็จะได้เป็นอิงกอตค่ะแล้วก็เขียนป้ายว่าปั๊มแร่จาก1เป็น2พร้อมเผาแร่ค่ะความเป็นระเบียบนี้มันดีจริงๆค่ะโอเคเราได้มาแล้วแต่รู้สึกมีทรัพยากรที่ต้องไปหาเพิ่มนะรู้สึกว่ามันขาดไปนิดหนึ่งค่ะลงไปใต้ดินโดดลงมีปีกนางฟ้าไม่ต้องงวงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะเราไม่อยากจะโดดลงตรงนี้มันลึกไปประตูแดงตรงนี้ดีกว่าปกติเป็นพวกที่ขุดแร่ไม่หมดเนี่ยเพราะแร่มันมีเยอะเหลือเกินหลักๆก็จะขุดพวกแร่ที่ต้องการเป็นหลักเนาะพูดถึงสิ่งที่เอาไว้ทำคริสตัลค่ะทั้งคริสตัลน้ำคริสตัลลมดินไฟค่ะสารพัดเนี่ยมันจะต้องใช้ของค่ะที่หาได้ตามธรรมชาติอ๋อนี่ไงคะนี่หน้าตาแบบนี้นี่ค่ะอินเนอร์คริสตัลค่ะใช่เลยเงียบได้มานี่แบบนี้แหละเอาไปเปลี่ยนค่ะเป็นคริสตัลดินน้ำลมไฟเอ๊
ตัวอะไรคะโอ้โหคุณดูน่ากลัวมากแต่ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดค่ะเฮ้ยมันเป็นสเกลตันอะที่น่ากลัวเลยค่ะโอ้จมไปข้างล่างด้วยนั่นก็ข้างล่างอะแต่ปลานี่มันคือปลากินเนื้อคนหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรลงมาเถอะเฮ้ยเราไม่กลัวอะไรหรอกนะอ้าวหมวกด้วยค่ะสิ่งเดียวที่น่ากลัวคือจมน้ำเนี่ยโอ้โหในนี้ก็มีค่ะขุดเลยเอาไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าเดินกลับมาตรงนี้มันก็ถึงทางกลับบ้านเราแล้วนี่นี่ไงค่ะถึงทางกลับบ้านเราแล้วเพราะเราจำได้ก้อนหินออฟซิเดียนเอ้ยไกลหินออฟซิเดียนที่อยู่ตรงนู้นค่ะแวะมาพักที่บ้านหลังนี้เนาะเราได้มาเท่าไหร่เก็บใส่เข้าไปในนี้ให้หมดเลยค่ะอะไรไม่รู้ได้มาเพียบเลยทีนี้เช็คสิโอ้ได้มาเกือบกองคุ้มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำเปลี่ยนเป็นพวกแร่คริสตัลอะไรอีกก็ได้1กองเท่ากันค่ะเพราะอัตราส่วนมันคือ1ต่อ1นั่นเองในวันนี้เราได้ปั๊มแร่มาแล้วจาก1เป็น2ค่ะแล้วก็มีระบบเผาออโต้ด้วยดีงามมากๆเลยเริ่มร่ำรวยทรัพยากรเพิ่มขึ้นอีก1ระดับเนาะ EP นี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า